b a ็กหลอกที่ดีคืออะไรแบ็กหลอกที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกถ้าเกิดเราอ่านรวมๆจะใช้คำว่า invest นะครับ I N V E S T แต่ถ้าเกิดเราดูทีละตัวอักษรนะครับคำแรกคือ independent หรือว่าเป็นอิสระจากโปรเซสอื่นตัว n นะครับ negotiable หรือว่าต่อรองได้นะครับตัว v นะครับ valuable หรือว่ามีคุณค่านะครับ ตัว e นะครับ estimate table นะครับหรือว่าคาดการได้นะครับตัว s small หรือว่าไม่ใหญ่เกินไปนะครับตัว t คือ test t a b l e นะครับหรือว่าทดสอบได้นะครับเรามาดูทีละอันเลยก็ได้ครับเป็นอิสระจากโปรเซสอื่นที่ชัดเจนคืองานแต่ละงานนะครับมันควรจะแยกออกจากกันไม่ใช่ว่าแบบงานงานหนึ่งสมมติทำแบนเนอร์แล้วก็แบนเนอร์นั้นต้องสลไลด์ได้ก็เป็นงานทำแบนเนอร์ทำให้แบนเนอร์สไลด์เป็น2ง,งานถูกไหมครับทำแบนเนอร์ ทําให้แบนเนอร์สไลด์ซึ่งอเงี้ยผิดนะครับงานมันควรเป็นอิสระออกจากกันและกันนะครับต่อรองได้คืองานแต่ละงานนะครับเมื่อเดฟหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับเห็นปุ๊บแล้วแบบทํายากหรือว่าทําไม่ได้ก็ควรจะคุยกับ PO นะครับว่า PO โอ o ปรด t ก w n โ r นะครับว่าแบบมีการตัดลดสโคบหรือว่าทําวิธีอื่นๆให้มันง่ายขึ้นนะครับ Valueable คือมีคุณค่าแน่นอนทุกงานที่ทำออกมาควรจะต้องมีคุณค่า Estimatable นะครับคาดการได้คาดการได้แปลว่าประเมินประมาณนะครับ Estimate ประเมินประมาณได้ว่าแบบมันจะมีความซับซ้อนหรือว่าต้องใช้เทคนิคไหนในการทำนะครับ Small คือไม่ใหญ่เกินไปหรือว่าต้องเล็กๆนั่นเองนะครับงานแต่ละงานต้องเล็กๆก็คืออาจจะต้องทำเสร็จภายในวันหนึ่งหรือว่าไม่เกินครึ่งวันนะครับ Testable หรือว่าทดสอบได้นะครับ ทดสอบได้ก็คืองานแต่ละงานต้องเห็นภาพชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าเกิดเราจะเอาไปทดสอบมันจะหน้าตาเป็นยังไงทำให้ทดสอบได้นะครับทีนี้เคยสงสัยไหมครับว่าเออแ n i n ิ่งโป๊กเกใช้ตอนไหนนะครับ p l a n ิ่งโป๊กเกอเป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับที่ใช้ในการให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นว่างานนี้มันมีความซับซ้อนเท่าไหร่ สมมติเรามีงานงานหนึ่งมีคนอยู่5คนแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับ3 4 5 6ี่ห้าอ่าสมมติคนหนึ่งบอกว่างานนี้มีความใหญ่อยู่3ความใหญ่อยู่สมสมมติเราคิดว่าบันดับความใหญ่3เท่ากับเท่ากับทํามชั่วโมงสมมตินะครับความใหญ่4ี่ทํา4ชั่วโมงความใหญ่5ทํา5ชั่วโมงนี้ทุกคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วส่วนใหญ่ทีมนะครับจะถูกลีดหรือว่าถูกชักนำชี้จูงโดยคนที่ เก่งที่สุดสมมุติคนนี้เก่งที่สุดนะครับมันจะทำให้ทุกคนท้ายที่สุดหลักการของสกรรมก็คือท้ายที่สุดทุกคนต้องทําตัวเลขให้เป็นตัวเดียวเมื่อก็ตามที่ตัวเลขไม่ตรงกันทั้ง5้าคนนี้จะมาพูดคุยกันว่าตัวเลขที่แท้จริงคืออะไรให้กลายเป็นตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวพร้อมทั้งแชร์ไอเดียแชร์สิ่งต่างๆเข้าด้วยกันท้ายที่สุดสมมติสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจะทําตามคนที่เก่งที่สุดนะครับอาจจะเป็น5ฉะนั้นเทคนิคแพนนิงโป๊กเกอร์ก็คือ แต่ละคนเอาไพ่มาวางไว้นะครับเอาไพ่มาแล้วก็ห้ามดูคนอื่นแล้วก็หยิบไพ่ออกมาแล้วก็บอกว่าความใหญ่ของมันควรเป็นเท่าไหร่จากนั้นเปิดพร้อมกันครับคิดภาพอเอานะเช่นเมื่อทำให้แต่ละคนไม่ถูกชักจูงโดยคนที่เก่งกว่าหรือว่าไม่ถูกชักจูงโดยคนอื่นนั่นเองนะครับหลักการทําคะแนนหรือว่าหลักการใส่ว่าไอ้สิ่งนี้มันใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเราสามารถทําได้หลายวิธีวิธีแรกคือเป็น ตัวเลขของฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีคือหนึ่งสองสามใช่ไหมครับสามคือหนึ่งบวกสองห้าคือสองบวกสามฟิโบนัชชีคือเลขถัดไปคือตัวเลขสองตัวแรกบวกกันแคือสาบวกห้าสิบสามคือห้าบวกแปดโอเคนะครับหรืออาจจะใช้เป็นสิงโตจิงโจ้แลบใช้เป็นสัตว์ขนาดของสัตว์นะครับคือใช้เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวอาจจะเป็นขนาดของสัตว์ก็ได้สนุกสนุกหรืออาจจะเป็นขนาดของ ผลไม้ก็ได้นะครับบลูเบอรี่แอปเปิลพีชกีวีวอเตอร์เมลอนผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้นะครับเกสสามารถจองจองโรงแรมได้นะครับ as a guest i want to cancel ในฐานะที่ฉันเป็นเกสฉันสามารถยกเลิกการจองได้อ่ะก็จะมีการประเมินเป็นสามเป็นห้าในฐานะที่ฉันเป็นเกสฉันสามารถที่จะ เปลี่ยนวันที่ของโรงแรมได้ก็เป็นสามทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นสังเกตเห็นตัวเลขมันจะกองกองอยู่สามห้าสามห้าแต่ว่ามันจะมีสามสิบกับห้าสิบพวกนี้มันจะเป็นแนวแนว,ว่าเป็นงานที่ยังทํางานที่ยังไม่ทําหรือว่างานที่ทําสัปดาหนะ์หน้าถ้าเกิดเป็นงานของสปินแบ็กหลอกหรือว่างานที่จะทาในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คืองานมันจะไม่ใหญ่งาน,น small ตามหลักการ inverse ก้นนะครับตัว s คือ small งานมันจะไม่ใหญ่ แต่ถ้าเกิดเป็นงานที่จะเอาไว้ก่อนหรือว่าพักไว้สัปดาห์หน้าเช่นระบบแชทอย่างนี้งานมันจะใหญ่เราเรายังไม่ได้แตกงานออกมานะครับฉะนั้นเรายังไม่ต้องสนมันเราก็ปล่อยมันใหญ่ไปก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องสนอะไรนะครับมันจะกลับมาถึงเรื่องของ Backlog r e f i n e m e n t นะครับ Backlog r e f i n e m e n t คือเมื่อถึงกลางสปินหรือว่าถึงสปินใหม่ๆ Backlog จะเปลี่ยนร่างไปยกตัวยอย่างเช่นเมื่อถึงสปินหน้านะครับ b a c k l o อตัวนี้ที่เป็น30ก็จะถูก แยกออกมาให้กลายเป็นหลายแบ็กหลอกที่มีความเล็กลงนะครับเช่น8ปดแดแอย่างนี้เนาะโอเคนะครับหรือระหว่างทางนะครับเราปรากฏว่าเราประเมินผิดจริงๆงานงานนี้อาจจะใหญ่ออไปฉะนั้นตัวเลข5้าอาจจะกลายเป็น8นะครับทำการแบ็กหลอกรีไฟเมน์แล้วก็เปลี่ยนค่าแล้วก็เปลี่ยนสิ่งต่างๆได้นะครับมาดูอีกคำพูดหนึ่งครับคือคำว่า definition of done นะครับ definition of done คือ เป็นสิ่งที่ d e v วลลอปเปอรหรือว่าโปรแกรมเมอเป็นคนกําหนดนะครับเป็นคนกําหนดว่าเพื่อที่จะให้การ์เสร็จต้องมีอะไรบ้างเป็นในเชิงของเทค c a l นะครับเช่นเทสแล้วขึ้น s e r v ์ฟอร์แล้วนะครับหรือว่าอะไรก็ว่าไปคือในทีมกําหนดได้เองว่าแบบคำว่าเสร็จคืออะไรเพราะว่าคำว่าเสร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนมีบั๊กอยู่ก็บอกว่าเสร็จแล้วฉะนั้นหรือบางคนยังไม่ได้อัปโหลดขึ้นโค้ดเข้าไปในระบบกิจทับ นะครับก็บอกว่าเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นคําว่าเสร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเรากําหนดคําว่าเสร็จของแต่ละคนให้เหมือนกันนะครับมันจะไม่เกิดปัญหาว่าคนคนนึงทํางานไม่เสร็จนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเหตุบังเอิญที่คนแต่ละบางคนทํางานไม่เสร็จครบตาม definition of done gas นั้นจากเสร็จนะครับก็จะถูกย้ายกลับมาให้กลายเป็น g a สที่อยู่ในสถานะของ in progress หรือว่า เป็นงานที่ยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับประโยชน์ของด e f i n i t i o n of d o n e คือทำให้ทุกคนนะครับมีความเห็นตรงกันว่าสิ่งที่เสร็จกับสิ่งที่ไม่เสร็จคืออะไรนะครับทำให้ไม่มีงานที่เป็นเก้าสิเปอร์เซ็นที่แบบเสร็จครึ่งๆกลางๆนะครับทุกคนก่อนที่จะย้ายงานเป็นเสร็จต้องต้องทำให้ตรงกันตามนี้เท่านั้นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าต้องมี unit test หรือว่าต้องผ่าน uat test นะครับหรือว่ามีการ build configuration มี deployment เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เสร็จนะครับต้องมีการทำ ci นะครับก็เราไปอ่านเล่นกันได้ก็คือเป็นการที่โปรแกรมเมอร์ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดจะเสร็จต้องทำให้ครบ10ข้อนี้เห็นไหมครับให้สิบข้อนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเสร็จนะครับสกรรมนะครับก่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่นั่งทําการสปรินต์แพนนิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการก็จะให้เอกสารไปและพออ่านปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานก็จะเข้าใจไม่ตรงกันกันกบสิ่งที่เจ้าของโครงการหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์อยากจะได้นะครับก็เลยจะเป็นเหมือนรูปนี้ใช่ไหมครับก๊อกน้ํากับซิงค์น้ําอ่างน,น้ําไม่ตรงกันการพูดคุยกันมากขึ้นการคอนเฟิร์มว่า สิ่งแต่และอย่างที่เขาต้องการคืออะไรทําให้การสื่อสารดีขึ้นแล้วก็งานดีขึ้นนะครับต่อมามาถึงมิ팅ประเภทที่2นะครับเรียกว่าเดลิสกรรมเดลิสกรรมคือทุกคนมารวมตัวกันตอน10บโมงบ้าง11บเอโมงบ้างแล้วจะทีมนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีทุกคนพูดแค่3คํานะครับพูดทีละทีละคำแค่3าําว่าเมื่อวานฉันทําอะไรนะครับวันนี้จะทําอะไรแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนแค่เลยครับเมื่อวานทําอะไรวันนี้จะทําอะไรแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหน ที่ให้ยืนเพราะว่าอะไรครับที่ให้ยืนตอนอัปเดตกันเพราะว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,จะเมื่อยนะครับถ้าเกิดเราอัปเดตนานเกินไปก็จะเมื่อยทําให้เราบีบกรอบของตัวเองได้ว่ามันไม่ควรน,นานเกินไปแต่ละคนก็จะพูดสิ่งที่ตัวเองทาอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้งานทั้งหมดนะครับไหลลื่น เช่นนะครับพอเราอัปเดตงานเสร็จปุ๊บนะครับ <_ d ata> ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการย้ายงานไปใส่ที่อื่นๆนะอื่น <_ d ata> อย่างนี้นะครับเราสามารถย้ายงานไปใส่ที่อื่นๆส่วนใหญ่เขาใช้โพส์อต์ในการทําสกรรมกันนะครับก็บอร์ดพวกนี้คือสกรรมบอร์ดนะครับหลักๆจะมีเขียนคําว่าแบ็กลอกเห็นไหมครับคืองานทั้งหมด ูดูคืองานที่จะทําสัปดาห์นี้เห็นไหมครับแบ็กล็อกคืองานทั้งหมดทูดูคืองานที่จะทําในสปรินนี้นะครับดันคืองานที่ทําเสร็จแล้วนะครับบล็อกคืองานที่ติดขัด Work in อินโปรเคือเมื่อ Work ์ n อินโปรเหรือว่าด o i n ่นะครับเมื่อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคนคนใดคนหนึ่งจะเอางานไปทำก็จะย้ายมา Work ์ n อินโปรเโอเคนะครับทูดูคืองานที่จะทำในหนึ่งสัปดาห์ เมื่อเราเริ่มทํางานนั้นเราก็จะย้ายมา work in progress เมื่อทํางานเสร็จเราก็จะย้ายไปดันถ้าเกิดมีปัญหาติดขัดก็จะย้ายไปบล็อกแค่นี้เลยครับก็เป็นตัวอย่าง,งการทำ daily meeting นะครับ daily stand up ก็ขยายความนะครับเราก็พูดไปแล้วนะครับทีนี้เบ n ร์ดาวชาร์คืออะไรครับเบ n ร์ดาวชา r ์คือสิ่งที่เราจะเอามา ทาในแต่และสัปดาห์นะครับเพื่อบอกว่างานนั้นนะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่างานนั้นน่ะมันเยอะแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่คืองานงานที่หนึ่งนะครับนี่คืองานที่สองนี่คืองานที่สามนี่คืองานที่สี่พนักงานก็จะแยกเป็นทัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าสิบนะครับก็ว่าไปฉะนั้น แต่ละงานจะมีคะแนนอยู่เห็นไหมครับแต่ละงานจะมีคะแนนอยู่คะแนนของ user story กับคะแนนของ task user story ตัวนี้นะครับคะแนนรวมกันได้เป็นสิบแปด task งานนะครับคะแนนรวมกันได้เป็นเ้าสิดนะครับเท่ากับว่า user story มีคะแนนทั้งหมดสิบแปด ทัสงานมีทั้งหมด51นะครับเราจะทำกราฟครับสมมุติเรามีเวลาอยู่15วันนะครับ15วันคือ2สัปดาห์หรือว่าเป็น10วันทำการเส้นแนวนอนเราก็จะขีดเป็นจำนวนวันทำงานนะครับก็คือ10นั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9ามแนวตั้งคือคะแนนทั้งหมด51่าจากนั้นเราจะลากจากจุดบนไปทางจุดล่างใช่ไหมไมันทัดตีนะครับ โอเคทีนี้เราเห็นอะไรบ้างนี่คือเหมือนแกนที่เป็นแกนของการทํางานที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดการทํางานที่ถูกต้องคือเมื่อผ่านไปสิบวันนะครับงานทั้งหมดจากห้าสิบเอ็ดคะแนนจะต้องเหลือศูนย์คะแนนถูกไหมครับงานทั้งหมดจากห้าสิบเอ็ดคะแนนเมื่อเราทําเสร็จปุ๊บอสมมติงานนี้เสร็จงานที่สามเสร็จแสดงว่างานของคะแนนของเราจะเหลือสี่สิบแปดเมื่องานนี้เสร็จอีกทีดึงคะแนนก็จะเหลือส4สบสี่นะครับแสดงว่า เพื่อให้งานเสร็จนะครับเราควรจะอยู่บนเส้นแกนหลักของเราแกนหลักของเราแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีนะครับเมื่อหนึ่งวันผ่านไปงานที่เราเสร็จเท่าเดิมแสดงว่าเราต้องพ็อตจุดตรงนี้ถูกไหมครับเรายังไม่เสร็จงานเลยสองวันผ่านไปงานก็ไม่เสร็จถ้าเกิดจุดอยู่เหนือเส้นนี้แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่างานช้าถูกไหมครับหรือถ้าเกิดจุดอยู่ใต้เส้น แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่างานเร็วงานดีนะครับคือเราทำคะแนนไปได้มากกว่าที่เราประเมินไว้นั่นเองเห็นนะครับเบิร์ดาวาดนะครับนี่นะครับตัวอย่างมีเส้นแกนหลักนะครับแล้วก็มีเส้นของงานที่แท้จริงบริเวณนี้คือทำงานเสร็จเร็วผิดปกติถึงบริเวณนี้คือเริ่มงานเริ่มช้าแล้วนะครับทำให้ทีมงานนะครับพอเฉลียวมองมา ที่แผ่นแผ่นนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่างานไหนเร็วงานไหนช้าเบินเบินดาวเบิอัพไม่ต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้คะแนนของอะไรเบินดาวคือเป็นคะแนนของงานที่เหลืออยู่เบินอัพคืองานคะแนนของงานที่ทําไปโอเคนะครับก็บอร์ดจริงๆถ้าเกิดขยากไปทําก็จะมีเทมเพลตประมาณนี้ครับอืม จะเห็นได้ว่านี่คือวงจรของการประชุมทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่สป i ินแพนนิ่งนะครับเดล่สกรรมจากนั้นก็จะเป็นสป i ิน e v รีวิวแล้วก็เโทรสเปกทีฟแล้วจะกลับมาเป็นวงจรใหม่คือสปิน l a แพนนิงอันใหม่โอเคนะครับทีนี้เรามาดูสป i ินรีวิวบ้างสิ่งที่สป i ินรีวิวจะทำนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในวันสุดท้ายของสปิน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาทั้งหมดเช่น PO นะครับหรือว่าลูกค้าหรือว่าผู้บริหารนะครับสามารถเชิญเข้ามาเพื่อมาดู Product Demo ได้ Spin น e v เ e วก็คือการที่เรา Demo Product ออกมานะครับว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรที่จับต้องได้บ้างเว็บไซต์หรือว่าแอปมีหน้าไหนบ้างที่จับต้องได้นะครับ PO เป็นผู้นำเสนอหลักนะครับให้ user หรือ customer ได้ทดลองอะไรบางอย่างเพื่อทีมได้รับฟีดแบ็กกลับไป okay, นะครับ ก็ถ้ากับว่าเป็นการนัดประชุมกันสองชั่วโมงจากนั้น PO ก mm ็ hmm. แค่เปิดเว็บเปิดแอปให้ดูแล้วก็นั่งไล่ทีละโปรดักต์แบ็กหลอกเลยนะครับว่า b a c k หลอกนี้หน้าตาเป็นไง b a c k หลอนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้มาถึงส่วนของสปรินตรีวิวกันแล้วนะครับ s p i ิน e ์รีวิวสป r ินรีวิวคือการทบทวนนะครับเอ้ยไม่ใช่สปรินตรีวิวคือนี่แหละครับก็คืออธิบายไปแล้วตะกี้นี้นะครับ อันนี้นะครับคือเหมือนมีนั่งกันแล้วก็โชว์ให้ดูนะครับว่าทําอะไรมาบ้าง retrospective นะครับอันที่4ี่สุดท้ายนะครับ retrospective retrospective นะครับคือขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละสปินคือทีมงานนะครับเฉพาะ PO ส c กม m m สเตอรแล้วก็ทีมนะครับมานั่งพูดคุยกันว่างานของเรานะครับ good bad try คืออะไรนะครับทำไงให้มันดีขึ้นสิ่งที่ดีอยู่แล้วคืออะไรแล้วก็ สิ่งที่ต้องการจะทดลองคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นส,สิ่งที่ดีก็คือทุกคนสามัคคีกันสิ่งที่ไม่ดีก็คือบางคนอู้งานนะครับสิ่งที่อยากทดลองก็คือเราใช้เทคนิคใหม่ๆในการทดลองนะครับเช่นใช้หลักการโคดดิ้งแบบใหม่นะครับหรือว่าใช้หลักการดีไซน์แบบใหม่ทําหลังจากจบสปีดรีวิวนะครับเรทรสเปกทีฟคือก็ขยายความตะก,กี้นี้นะครับ เลโทสเปกทีฟจะมีหลายๆเทคนิคด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ทีมมีความกล้ามากขึ้นนะครับเช่นแทนที่จะพูดว่าก o ๊ดแ d t ไท e ก็อาจจะเป็น s a ฟ e a r e เรีย t ิสเซนนิ่งคอน c t i v e ีฟีดแบ็ k หรือว่าตอนจัดนะครับหรือว่าใช้ห้าสตาร์ก็คือเล s ออ f สตอปดูอิงมอร์นี่คือเป็นแต่ละเทคนิคในการทำ r e โ o s p e c t i v e เพื่อให้คนเปิดใจมากขึ้นบางคนแพร่แบบเป็นก o ๊ดแ d t ไท e อาจจะแบบไม่ค่อยเปิดใจนะครับก็เลยมีเกมหลายๆแบบที่ทำให้สนุกแล้วก็ทำให้คนเปิดใจมากขึ้น ถ้าเกิดเราลองทบทวนนะครับโปรเซสหรือว่าการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนกันนะครับ